สวัสดีครับวันนี้กลับมากับนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเปิดกลุ่มสกินแคร์ที่ผมใช้ทั้งหมดถามมากันจังเลยว่าพี่ใช้อะไรบ้างถามกันอยู่นั่นแหละวันนี้เลยจะมาเดี๋ยวก็อุหาว่าอวดอีกหาว่าขิงอีกมาให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้คือเครื่องพัฒนาการที่ผมใช้ทั้งหมดนะฮะเรียกว่าเครื่องพัฒนาการปะภาษาไทยเรียกว่าไงปะคนตกไทยอยู่ด้วยกันนะครับผมเราจะมารีวิวแบบว่าเท่ๆสวักสวักกันมุมนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมอันนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าไม่อยากจะทำลายความเขาเรียกว่าอะไรความประณีตของพี่ฟ้าเลยนะครับพี่ฟ้านี่จัดเรียงไว้เรียบร้อยซึ่งปกติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ว่ามาเตรียมให้แบบมันดูเรียวไม่เรียวมันจัดแต่งอะไรนะคือแม่บ้านที่นี่ค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับผมคือจัดไว้ให้หมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำตกที่ผมใช้นะครับอันนี้จะเป็น SK2 Bioterm อันนี้เป็นของญี่ปุ่นซึ่งมีขายที่เมืองไทยนะครับผมชื่อ Naturi นะครับแล้วก็อันนี้เป็นฮาราดะโบนะครับจะเป็นเรียกว่าตัวพรีเมียมนะเป็นตัวสีทองนะครับผมโอเคแล้วค่อยวางกลับไปที่เดิมนะฮะโอ้ยเบี้ยวแล้วว่ะคือจริงๆก็เป็นคนที่ชอบวางอะไรแบบเนี๊ยบๆมีเหมือนกันนะแต่ว่าขี้เกียจจัดนะครับโอเคตัวต่อมานะฮะอันนี้จะเป็นของ Kenepo นะครับจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวโทนเนอร์โลชั่นอะไรทำนองนั้นนะฮะอันนี้ Tawasu 3ตัวเคยแนะนำไปแล้วอันนี้ First Care อันนี้เป็นตัวครีมอันนี้เป็นตัวคล้ายๆ First Care เป็นกลิ่นโสมหมดเลยนะครับผมอันนี้นะฮะจะเป็น2ตัวใหม่ที่มาจากเกาหลีนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นวัตถุดิบใหม่นะครับผมที่มาจากเกาหลีนะฮะก็ซื้อมาลองดูครับผมของอะไรวะเนี่ยดิวของ JDew นะครับผม JDew สักอย่างของเป็นพวกแบบของที่ผลิตเกาะเจจูนะครับผมซึ่งเป็นตัวโทนเนอร์เรียกว่าเป็นตัวโทนเนอร์กับตัวโลชั่นอะไรทำนองนั้นนะฮะโอเคครับแล้วก็อันนี้นะครับของเทพจิ๋วแต่แจ๋วนะครับอันนี้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งมีขายที่เมืองไทยแล้วครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาไม่ใส่เหมือนกับว่าใส่กับพวกเซรั่มสมมติเราบีบเซรั่มลงไปทำไมเราบีบนี้เพิ่มไปนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นตัวเหมือนเพิ่มประสิทธิภาพกระตุ้นประสิทธิภาพอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ประมาณ100กว่าบาทอะไรเนี่ยจิ๋วแต่แจ๋วลองใช้ดูฮะโอเคครับมาต่อไปนะครับอันนี้เป็นโลชั่นนะครับผมของเอโตะอะไรไม่รู้เป็นโลชั่นนะครับผมโลชั่นมอยเจอร์สำหรับผิวหน้านะครับผมบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะแล้วก็อันนี้ของใหม่มาแรงนะครับซึ่งผมก็ได้ลองเหมือนกันจะเป็นแบบผมเห็นปะเห็นผมปะวะเห็นพี่เห็นนะนี่เห็นไหมเป็นผมพอเป็นผมเสร็จปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นตัวโฟมล้างหน้าที่เป็นผมนะครับใส่น้ำเข้าไปอันนี้ไม่ได้โฆษณาเลยนะครับพอเนี่ยเป็นผงใส่น้ำไปปุ๊บกลายเป็นฟองซึ่งเป็นตัวใหม่แบบว่าอ่ะเอามาลองใช้ดูคือเป็นคนชอบลองเห็นเยอะขนาดนี้ก็น่าจะรู้ว่าเป็นคนชอบลองนะโอเคตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นอันนี้เป็นของ BPH นะครับเป็นของเกาหลีเหมือนกันมีขายเมืองไทยเหมือนกันของหมอหนุ่มนะครับผมที่ผมไปเคยทำเลเซอร์นะฮะก็คล้ายๆน้ำตกกับมอยเจอร์ตัวทำให้ผิวชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นนะครับผมอันนี้เป็นโฟมล้างหน้าสูตรใหม่คล้ายๆ Perfect Whip เป็นโฟมล้างหน้าสูตรใหม่นะครับซึ่งที่เหยียดผีให้ดูนะฮะก็ใช้อยู่เหมือนกันอันนี้ครีมกันแดดมันอยู่นี้ได้ไงนี่บังอาจว่าเป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของเกาหลีเป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์วัตถุดิบตัวใหม่ก็เหมือนเดิมเขาเรียกว่าเบต้ากูแคนนะครับไม่ยังไม่มีเมืองไทยซึ่งไม่น่าบอกเลยเดี๋ยวไว้ทำกันหมดแล้วเดี๋ยวจะรวยกัน นะฮะเป็นตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันแต่เป็นครีมอะไรไม่รู้ซึ่งสร้างมานะครับอันนี้หมดแล้วอันนี้ที่เคยใช้ไปเมื่อแบบต้นปีอันนี้เป็น SK2 ทั้งหมดนะแต่ว่าเอามาใช้แบบว่าให้มันใช้ฉีดออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยเป็น SK2 เปลือกโอเคต่ออันนี้เป็น History of Foam นะครับผม History of Foam Cream อันนี้จะเป็นเซรั่มอันนี้จะเป็นเซรั่มสำหรับคนหน้ามันอันนี้จะเป็นบาลานเซอร์คืออะไรไม่รู้แต่ว่าก็ใช้อยู่นะครับผมมันก็ดีบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้หมดหรอกว่ามันทำอะไรได้บ้างแค่ซื้อมาใช้ก็พอ okay. ต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกสเปรย์น้ำแร่น้ำฉีดนะครับผมอินนิสฟรีกับอีบิองนะฮะหรืออีเวียนอีเวมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นยูซาลีนก็เคยพูดไปแล้วนะครับก็มีหลายตัวนะครับผมอันนี้ก็อินนิสฟรีเคยพูดไปแล้วตัวกินพีซีนี้ชอบมากกลิ่นมันหอมดีตัวต่อมาอันนี้ตัวลับไม่อยากบอกเลยอันนี้ของดีมากจริงเป็นตัวเรียกว่าไวท์เทนนิ่งที่ดีมากจริงตอนแรกอ่ะมันจะมีขวดแค่นี้ใช่ไหมแล้วจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนถั่วอยู่ข้างในสีเขียวๆแล้วปุ๊บเราบีบเครื่องขัวมันจะแตกออกมาแล้วก็น้ำจะกลายเป็นสีถั่วนะครับผมซึ่งของดีมากกระปุกขวดเนี้ยขวดเล็กๆประมาณ 6-700 ใช้ได้ไม่กี่ครั้งหรอก 6-700 แต่ว่าแพ็คนึงจะมี6ขวดซึ่งดี very good นะครับกลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์นะฮะ
ันต่อมานี่เป็นเชโดว์นะครับผมของผู้ชายนะครับเป็นตัวเซรั่มกับตัวครีมนะครับมีเยอะเหลือเกินถามว่าใช้หมดไหมก็สับเปลี่ยนกันใช้เดี๋ยวผิวหน้าเรามันจำได้แล้วมันแบบว่ามันจะเบื่อจนมันไม่ปรับปรุงนะครับเราก็เลยต้องสับเปลี่ยนกันใช้บ้างเพื่อให้ผิวหน้าไม่เบื่อนะครับผมโอ้โหโคตรเท่อันนี้เป็น Estée Lauder นะฮะซึ่งสลักชื่ออะไรไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เลยเป็นขวดใหม่นะครับขวดเล็กกว่าเดิมเพราะตังค์เริ่มหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นเซรั่มมอยเจอร์ตัวแรงเลยตัว Night Repair นะครับอันนี้เป็นตัว Estée Lauder ที่เคยบอก Professionist Pro นะครับผมอันนี้ดีชอบ texture กลิ่นสีสวยอันนี้ Ordinary นะครับผม3อันเป็นตัว Buffet ตัวออยล์แล้วก็ตัวซิงค์อะไรไม่รู้อะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งตัวออยล์เนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยหมอบอกว่าให้เลิกใช้ก่อนเพราะว่าหน้ามันมันเกินไปเค้าเรียกว่าอะไรพอเติมน้ำมันให้หน้าเยอะเกินไปมันเลยสิวขึ้นอะไรประมาณนั้นหมอเลยบอกว่าเลิกใช้ก่อนนะครับส่วนอีก2ตัวนี้โอเคเหมือนคล้ายๆเซรั่มอันนี้ก็เซรั่มตัวใหม่เซรั่มเบต้าคูแคร์ซึ่งเขาว่าดีเบาบางผมก็เลยซื้อมาใช้นะตอนนี้เรียกว่าเป็นแท็บครีมกันแดดทั้งหมดเลยนี่เป็นบอดี้ซูเปอร์กู๊ปเป็นเคเดโฟ2ตัวเป็นมิซูมินะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนี้ของอะไร BPH นะครับอันนี้ของฮีรานะครับผม2ตัวนี้เป็นของฮีรานะฮะเรียกได้ว่าเป็นกันแดดทั้งหมดที่ใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้เน้นใช้หลักๆอยู่ที่ตัวไอ้มิซูมิเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีนะครับผมแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกฮีราพวกแบบว่าคล้ายๆน้ำตกนะครับผมแล้วก็ตัวมอยเจอร์นะครับคือตัวทำให้ผิวชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะครับอันนี้เป็นไอครีมกับตัวเซรั่มนะครับอู้จะหล่นแล้วจะหล่นแล้วไอครีมกับตัวเซรั่มนะครับผมอันนี้ตัวเทพวันมันสกินอันนี้โคตรแพงนะครับก็ถ้าเกิดแบบกระปุกใหญ่ๆนี่คือกระปุกเนี้ยกระปุกนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่วะ 20,000 กว่าบาทนะครับผมแค่อันนี้อันเดียวนะแล้วก็แต่นี้เป็นอันเล็กนะกระปุกใหญ่คือใหญ่ประมาณ ไม่ตกโคตรเท่ คือกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่ประมาณนี้ราคาประมาณ 20,000-30,000 นะครับผมซึ่งมันแพงไปหน่อยผมว่ามันแพงไปไม่มีตังค์ละหมดอันนี้ก็เป็นวันนะซึ่งใช้ดีนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าใครที่แพ้ก็พยายามไปดูยี่ห้ออื่นหรือว่าลองใช้ดูก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเขาชอบใส่น้ำหอมให้มันหอมๆนะครับผมอันนี้เยาวดามของคนมีอายุนิดนึงนะครับพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้จะค่อนข้างรุนแรงเรื่องริ้วรอยนะครับนี่คือเยาวดามหมดเลยนะฮะจะเป็นตัวโทนเนอร์ตัวเซรั่มตัวครีมตัวอายครีมอะไรมีหมดเลยตรงนี้นะครับอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะเป็นตัวครีมอันนี้เป็นอายครีมที่ใช้บ่อยนะครับผมอายครีมจะมี3ตัวที่ใช้บ่อยตัวนี้นะครับผมวันเคเดโปแล้วก็กีรานะครับเป็นตัวอายครีมใต้ตานะครับผมที่ทาเท่าไหร่ก็ตาก็ไม่เคยหายดำเพราะว่านอนตีสี่ทุกวันนะครับผมโอ้โหของจองกันดีจังเลยอีโซนข้างหลังตรงนี้จะเป็นที่มาร์กหน้าทั้งหมดเลยนี่เป็นที่มาร์กหน้าซาวเวอร์ซูของทรีของอินนิสฟีอันนี้เป็นมาร์กโคนอันนี้เป็นที่มาร์กหน้ากินทีอันนี้เป็นแบ็กชูก้าเอาไว้สครับหน้าอันนี้เป็นแบ็กกินทีอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นที่ขัดหน้านะครับอันนี้เป็นสลิปปิ้งมาร์กอันนึงนะครับอันนี้ของคาแรงจะเป็นพวกแบบว่าทำให้หน้าแบบเรียวขึ้นแบบว่าเป็นมาร์กหน้าที่ทำให้หน้าตึงหน้าเรียวนะครับผมอันนี้เป็นมาร์กหน้าที่แบบดึงออกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นที่มาร์กปากและนี่ครับตัวเทพครับโอเทพครับครีมจุฬาครับผมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวกันจะมีโปรติดตามไปที่ LINE แอดเลย LINE แอดที่เดียวนั่นแหละนะครับอันนี้ของจุฬานะของผมเองที่ใช้ดีมากเลยเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยนะเทแม่งเลยอันนี้สลิปปิ้งมาร์กเวลาที่กดสิวมาหรือว่าผิวหน้าขาดน้ำหรือว่าแบบมีแผลที่หน้าแบบกดสิวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเห็นนะมันก็ใช้ครีมจุฬาที่แบบว่ารักษาแผลค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นวิตามินยูที่แบบรักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับผมนะซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็เติมผิวน้ำให้หน้าดีมากมากนะครับผมลิงก์ด้านล่างก็มาตรงนี้นะครับผมจะเป็นพวกอันนี้เป็นแปรงสีฟันที่ใช้กลางวันใช้กลางคืนโอ้โหดูตอแหลมากเลยใช่ไหมดูตอแหลมากเลยนะแล้วก็ครีมที่โกนหนวดนะครับไม่เคยใช้ครีมโกนหนวดโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพวกแบบเซตการแต่งผมของผมนะครับอันนี้เป็นสเปรย์เป็นมูสเป็นพวกบำรุงนะครับผมอันนี้จะเป็นแว็กซ์ทั้งหมดนะ1 2 3 4 5 6 7อันอันนี้เป็นที่ทาเต่าอันนี้เป็นเจลที่ทำให้เปียกๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นที่บำรุงอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์เผื่อแบบไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวตามันลอยอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่า cleansing water ที่ใช้ประจำเป็นของกันเทโอเลของอันนี้เป็นน้ำเกลือนะครับวันไหนที่แบบว่าหน้าพังมากๆจะใช้น้ำเกลือนะครับเพราะมันปรับ pH ค่าของหน้านะครับผมอันนี้จะเป็นพวกโฟมครีมล้างหน้าโอ้ยโคตรนะแล้วอันนี้จะเป็นที่ไว้ตรงนี้คือเอาไว้ใส่พวกไม่ตรงไม่ตัวเสื้อชุดนอนจะได้ไม่กองข้างล่างเหมือนอย่างนี้นะครับไม่เห็นใช่ไหมมึงไม่เห็น ชง
อันนี้ก็จะเป็นสำลีแล้วก็เป็นสำลีของโทนเนอร์นะจะใช้แยกกันนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะฮะโอเคกล่องสารพัดนึกนะครับจะเป็นคุชชั่น2อันที่ทานู่นทานี่นู่นนี่นั่นนะครับจะเป็นพวกยาแต้มสิวพวกกล่องที่ผมเคยใช้บ้างนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็จะมีพวกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใต้ตาใต้ตาปาก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 นะครับผมเน้นปากเป็นหลักเพราะว่าเนื้อที่ปากของผมค่อนข้างเยอะนะครับเลยต้องเน้นที่ปากเป็นหลักนะครับโอเคมาต่อกันหมดตรงนี้นะฮะจะเป็นโฟมล้างหน้าทั้งหมดที่ผมมีนะครับที่ผมใช้นี่ข้างล่างโฟมล้างหน้าทั้งหมดที่ใช้นะครับจะเป็นของ Uno นะครับของ GDU นะครับผมของ Perfect Whip ของ Innisfree อันนี้ของ Whip Foam นะครับ Whip C นะครับผมที่ใช้อยู่ตอนนี้กำลังทดลองอยู่นะฮะซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็จะมีของ History of Fo ของ Innisfree นู่นนี่นั่นนะครับถามว่าทำไมชอบใช้วิตามิน C นะครับผมก็จะบอกว่าอันนี้ก็ของสบู่ Bennett นั่นแหละอันนี้ถามว่าทำไมชอบใช้วิตามิน C นะครับผมเพราะว่าสบู่ Bennett CE ของบุ๋มบรรณดานะครับผมที่ใช้เพราะว่าแบบมันใช้แล้วมันค่อนข้างขาวเร็วแต่ว่าอาจจะแห้งติดอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นวิตามินซีเหมือนกันเลยชอบเพราะว่ามันเผื่อจะขาวบ้างไม่รู้ว่าขาวหรือเปล่าก็เลยลองใช้ดูนะครับผมก็จะมีอุ้ยไม่ได้มีประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นพวกยาสระผมพวกทำสีนะเตรียมพร้อมไปแล้วแล้วก็อันนี้ยาสระผมธรรมดาหมดแล้วแหละทั้งหมดนี้นะครับเอ้ยมีน้ำหอมอีกน้ำหอมจะมีอยู่5กลิ่นที่ชอบนะครับผมจะเป็น Dior Sauvage นะครับผมที่ใช้ประจำนะฮะแล้วก็เป็นของ Armani Code นะครับผมแล้วอันนี้จะเป็น Gucci Bag Gucci Guilty อะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็น Burberry นะครับผมที่ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวเชียวอันนี้แม่แอบซื้อมาให้นะครับเป็น Jimmy Choo นะครับซึ่งกลิ่นก็แปลกๆแต่ว่าเห็นแม่ซื้อมาก็เลยฉีดบ้างบางทีนะฮะอันนี้สเปรย์ฉีดหน้าถ้ายังไม่พูดก็พูดเลยแล้วกันนะครับสเปรย์ฉีดหน้าเป็นน้ำแร่นะครับผมแล้วก็พวกโลชั่นทาตัวนะครับผมอันนี้ทาละขาวนะฮะสีเท่าอะไรสักอย่างลองไปหาดูนะครับแล้วก็อันนี้บิโอเลตอนเช้าเอาไว้ทาพวกแบบเหมือนเป็นโลชั่นแต่มีกันแดดผสมนะฮะนี่ก็คือการเปิดกลุ่มที่แบบว่าคนถามมานักมานาว่าใช้อะไรบ้างนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับซึ่งใช้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดวันเดียวทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใช้วันเดียวทั้งหมดก็บ้าแล้วครับคงไปใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องเซลฟี่กันแบ็คกี้พี่สร้าง007ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับผม อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมกระทืบ Subscribe